รัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยทองพลอดิเรกสารบทที่ 17.1 ครั้นถึงวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำปีขานตรงกับวันที่10มิถุนายนเป็นวันมหามงคลแก่บ้านเมืององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นโดยสังเขปมีการสวดพระปริตรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ณพระราชมณฑียนสถานที่สร้างเสร็จเป็นเวลาตะวันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่10มิถุนายนถึงวันพุธที่12มิถุนายนพุทธศักราช2325ครั้นวันพฤหัสที่13มิถุนายนพุทธศักราช2325เวลา 6:24 นจึงเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารคข้ามฟากโดยเรือพระที่นั่งบัลลังก์สีสักกลาดจากท่าเรือพระราชวังกรุงธนบุรีมายังหน้าพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเสด็จประทับพระราชยานมายังพระราชมณฑียนทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์จารึกพระนามในพระราชสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินธรบรมจักรพรรดิราชาธิบดินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินเฉลิมพระราชมณฑียนในพระราชนิเวศมณฑียนสถานจากนั้นได้ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นโดยลำดับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาบุญมาหรือเจ้าพระยาสุรสีหพิษณาวาธิราชพระอนุชาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเฉลิมพระนามเฉพาะพระองค์ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถแต่คนทั่วไปเรียกกันโดยตำแหน่งตามประเพณีกรุงศรีอยุธยาว่าวังหน้าและโปรดเกล้าให้มีพิธีเถลิงพระราชมณฑียนประทับณพระราชวังบวรซึ่งทรงสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังหลวงส่วนพระพี่นางองค์ใหญ่นามเดิมสาก็ได้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีพระพี่นางองค์รองนามเดิมแก้วเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรีสุดารักษ์นอกจากนั้นได้ทรงสถาปนาพระยาสุริยะอภัยทองอินพระเจ้าหลานเธอผู้ปราบกบฏพระยาสันบุรีขึ้นเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเมื่อเสร็จการพระราชพิธีปราบดาพิเศษแล้วก็ทรงจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินได้ทรงแยกทหารกับพลเรือนเป็นสองฝ่ายโดยฝ่ายทหารมีสมุหพระกลาโหมเป็นใหญ่และบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายพลเรือนมีสมุหนายกมหาดไทยเป็นใหญ่และบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งสองตำแหน่งนี้เป็นอัครมหาเสนาบดีทั้งคู่รองลงมามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีก4ตำแหน่งเป็นเสนาบดีจตุสดมประกอบด้วยเสนาบดีกรมเมืองหรือกรมเวียงเสนาบดีกรมวังเสนาบดีกรมพระคลังและเสนาบดีกรมนาวันรุ่งขึ้นหลังจากพระราชพิธีปราบดาพิเศษสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจึงรีบเสด็จมาเฝ้าพระบรมเชษฐาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระบรมมหาราชวังบุญมามีอะไรหรือมาแต่เช้าเชียวหม่อมฉันขอพระราชทานหารือเรื่องการแต่งตั้งพระราชาคณะพระเจ้าข้าดีเหมือนกันเพราะพี่ตั้งใจจะจัดการข้างฝ่ายพุทธจักรให้เรียบร้อยจะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเสื่อมสุดเศร้าหมองอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นพี่จะประกาศแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่พรุ่งนี้ใต้ฝ่าพระบาทจะทรงแต่งตั้งผู้ใดหรือพระเจ้าข้าเจ้าคงจำเรื่องที่พระเจ้าตากทรงถอดสมเด็จพระสังฆราชองค์เดิมพระพุทธาจารย์และพระพิมลธรรมจากพระราชาคณะและสมณศักดิ์ได้พี่จะคืนสมณศักดิ์ให้ทั้ง3รูปและแต่งตั้งให้สมเด็จพระสังฆราชองค์เดิมกลับมาเป็นสังฆราชใหม่
หม่อมฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งพระเจ้าข้าและขอถวายความเห็นให้ทรงถอดสมณศักดิ์ของพระภิกษุที่พระเจ้าตากทรงแต่งตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบางยี่เรือขอให้ถอดและสึกแล้วหม่อมฉันจะขอรับตัวไปประหารชีวิตพระเจ้าข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิ่งอึ้งไปสักครู่และตรัสว่าบุญมาการสึกพระและประหารพระราชาขณะนั้นหนักหนาอยู่สำหรับสมเด็จพระวรรณรัตน์นั้นจะต้องคิดให้รอบคอบพี่รู้ดีว่าเจ้าผูกใจเจ็บเพราะเขาทำให้เจ้าถูกพระเจ้าตากโบยเมื่อหลายปีมาแล้วพี่เห็นด้วยที่จะถอดสมณศักดิ์เพราะมีความผิดเป็นเหตุให้พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนละทิ้งสุจริตธรรมจนบ้านเมืองเกิดจราจนแต่ไม่ควรประหารเพราะผู้คนจะคิดว่าเราบ้าอำนาจขึ้นเป็นกษัตริย์เพียงวันเดียวก็สั่งฆ่าพระแล้วเพียงให้สึกเป็นคารวาสแต่ให้รับราชการในความรู้ทางพระไตรปิฎกต่อไปผู้คนก็จะแซ่ซ้องว่าเรามีเมตตาและไม่อาฆาตพยาบาทคนพระมหาอุปราชทรงนิ่งฟังแล้วกราบบังคมทูลว่าสุดแต่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเถิดแต่ว่าจะทรงพระกรุณาโปรดให้ถอดสมเด็จพระวรรณรัตน์แล้วให้รับราชการในตำแหน่งใดเล่าพระเจ้าข้าให้ถอดมาเป็นหลวงสังกัดกรมมหาไทยก็เป็นโทษที่เหมาะสมแล้วหม่อมฉันเห็นด้วยกับพระราชวินิจฉัยพระเจ้าข้าพระมหาอุปราชกราบบังคมทูลและถวายบังคมลากลับไปทำไมจึงเรียกราชวงศ์ปัจจุบันว่าราชวงศ์จักรีมิลตันถามขึ้นทันทีเมื่อเห็นพระภิกษุหยุดพูดและเอนหลังพิงพนักเก้าอี้คุณโยมคงจำได้ว่าบิดาของท่านทองด้วงเคยดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกเมืองพิษณุโลกพระภิกษุตอบท่านทองด้วงเองก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีอยู่หลายปีจนคนส่วนใหญ่รู้จักท่านในชื่อนี้ดังนั้นเมื่อท่านทองด้วงได้เป็นกษัตริย์จึงสถาปนาราชวงศ์ของพระองค์เป็นราชวงศ์จักรีพระคุณเจ้าบอกผมว่าเมื่อท่านทองด้วงได้เป็นกษัตริย์ก็มีพระนามเป็นทางการที่ยาวมากแต่พระองค์ควรจะต้องมีพระนามที่คนสมัยนั้นเรียกขานเช่นสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนารายณ์หรือพระเจ้าตากสินผมได้อ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ว่าปัจจุบันพระองค์มีพระนามว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่นั่นก็เป็นพระนามที่ถวายให้ภายหลังโดยรัชกาลที่3แต่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักพระองค์ในพระนามกษัตริย์รามาที่1ตามประเพณีไทยโบราณจะไม่เอ่ยพระนามของพระมหากษัตริย์ขณะที่มีพระชนชีพอยู่แต่จะเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงในกรณีของรัชกาลที่หนึ่งนั้นเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วผู้คนในสมัยรัชกาลที่สองก็เอ่ยถึงพระองค์ว่าแผ่นดินต้นจนมาถึงรัชกาลที่สามเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในรัชสมัยกษัตริย์รามาที่หนึ่งต้องทรงทำสงครามกับพม่าอีกหรือไม่ครับพระภิกษุพยักหน้ามีรบกันอีกตั้งหลายครั้งแต่ไทยเป็นฝ่ายชนะและสามารถขับไล่ศัตรูกลับไปได้ทุกครั้งแล้วสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าครับมิลตันถามทำให้พระภิกษุเริ่มเล่าต่อขณะที่ชาวไทยกำลังเร่งรีบก่อสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่ฝั่งบางกอกและเฉลิมฉลองการปราบดาพิเศษของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งทรงพระมหากรุณาธิคุณและทรงเข้มแข็งสุขุมคัมภีรภาพในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่นั้นภัยสงครามกับพม่าก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกโดยไม่มีใครคาดคิดพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่าวัย35ได้ขึ้นครองบัลลังก์กรุงอังวะหลังจากได้รบชนะพระเจ้าจิงจูกาในศึกชิงราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2324และทรงใช้เวลาถึง3ปีในการกวาดล้างศัตรูและปราบเมืองต่างๆที่กระด้างกระเดื่องจนสามารถยึดอำนาจในอาณาจักรพม่าได้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในพุทธศักราช2326ได้ทรงสร้างราชธานีขึ้นแห่งใหม่ที่กรุงอมรปุระไม่ไกลจากกรุงอังวะนักพระเจ้าประดุงทรงภาคภูมิพระราชหฤทัยในพระเกียรติยศความเป็นกษัตริย์นักรบของพระองค์ซึ่งไม่เคยรบแพ้ข้าศึกในสงครามใดเลยจึงมีพระดำริที่จะกรีธาทัพเข้าไปรุกรานอาณาจักรเพื่อนบ้านเพื่อเผยแผ่พระเดชานุภาพและพระเกียรติยศของพระองค์
ข้าได้พวกมอญไทใหญ่และยะไข่มาอยู่ใต้อำนาจหมดแล้วพระเจ้าประดุงทรงประกาศต่อที่ประชุมแม่ทัพของพระองค์ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2327ทหารของเรากำลังฮึกเหิมมากเพราะรบชนะมาทุกครั้งใน3ปีที่ผ่านมามหาราชทุกพระองค์แห่งราชอาณาจักรพม่าได้สร้างพระเกียรติยศอันสูงส่งโดยโจมตีกรุงศรีอยุธยาราชธานีของคนไทยได้สำเร็จพระเจ้ามังระทรงสามารถยึดและทำลายกรุงศรีอยุธยาลงได้แต่กษัตริย์ไทยองค์ใหม่แห่งราชอาณาจักรธนบุรีก็สามารถกอบกู้อิสรภาพกลับคืนไปได้พระเจ้าประดุงกวาดพระเนตรอันแข็งกร้าวไปยังบรรดาแม่ทัพของพระองค์และตรัสต่อด้วยพระสุรเสียงดังว่าข้าปรารถนามาตั้งแต่ขึ้นครองราชแล้วว่าจะต้องตีอาณาจักรไทยให้ตกมาอยู่ใต้อำนาจของเราอีกครั้งแต่ข้าไม่เคยประมาทพวกคนไทยเลยจึงได้ส่งคนไปสอดแนมที่กรุงธนบุรีเพื่อรายงานมาเป็นระยะว่าที่นั่นมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างโดยเฉพาะด้านกำลังทหารข้าเพิ่งได้รับรายงานว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกชิงบัลลังก์เสียแล้วกษัตริย์ไทยองค์ใหม่ก็เพิ่งจะย้ายราชธานีไปอยู่ที่บางกอกและกำลังสร้างวังและวัดยังไม่เสร็จนี่เป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะยกไปโจมตีคนของข้ารายงานมาอีกว่ากองทัพไทยอ่อนแอลงมากเพราะสงครามกลางเมืองและผลัดเปลี่ยนราชการแม่ทัพนายกองถูกฆ่าตายไปมากมายข้าเชื่อว่ามันน่าจะระดมพลไม่เกิน 80,000 คนแต่กองทัพของเรามีทหารอยู่มากกว่า 200,000 คนกองทัพของเราพร้อมรบอยู่เสมอพระเจ้าข้ามหาสีหสุระแม่ทัพใหญ่พม่ากราบบังคมทูลข้าต้องการชัยชนะที่รวดเร็วและเด็ดขาดดังนั้นแผนของข้าคือโจมตีอาณาจักรไทยจากทุกทิศในเวลาเดียวกันพวกมันไม่มีกำลังคนมากพอที่จะต้านเราได้แน่นอนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตรัสถูกต้องพระเจ้าข้ามหาสีหสุระกราบบังคมทูลอย่างเห็นด้วยเราจะระดมกำลังเข้าโจมตีทุกจุดจากเหนือจรดใต้เจ้าจงไปสั่งระดมพลที่มะตมะพระเจ้าประดุงทรงมีพระบัญชาเมื่อพร้อมแล้วข้าจะนำทัพหลวงยกจากมะตมะเข้าไปโจมตีราชธานีที่บางกอกแล้วให้กองทัพของเราที่เชียงแสนยกเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของพวกมันส่วนกองทัพผสมทัพบกกับทัพเรือของเราก็ให้ยกบุกยึดหัวเมืองฝ่ายใต้ของมันพร้อมๆกันด้วยในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2327พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมร่วมกับมหาอุปราชพระราชวงศ์ชั้นสูงและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นการด่วนภายในพระบรมมหาราชวังทรงประกาศให้ที่ประชุมทราบว่ากองทัพพม่ามีกำลังพลมหาศาลกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เขตแดนไทยด้านเมืองกาญจนบุรีพระยามหาโยธาแจ้งข่าวมาว่าพม่าเริ่มระดมพลเป็นการใหญ่อยู่ที่มะตมะมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งขณะนี้กองทัพพม่าพร้อมรบเพียงแต่รอพระเจ้าประดุงยกทัพหลวงนำมาพระเจ้าประดุงยกทัพหลวงมาถึงเมื่อใดพวกมันก็จะเคลื่อนทัพบุกเข้ามาในเขตแดนของเราทันทีขอเดชะพระอาญามิพ้นกล้าวไต่ฝาละอองธุลีพระบาทก็ได้ทรงคาดคะเนไว้แล้วว่าพม่ามันจะต้องบุกเราอีกเป็นแน่นอนสักวันหนึ่งมหาอุปราชกราบบังคมทูลพระบรมเชษฐาธิราชพระเจ้าประดุงเพิ่งจะยึดครองอำนาจได้โดยเด็ดขาดจึงได้เหิมเกริมกรีธาทัพเข้ามาโจมตีเราโดยมันไม่ต้องพะวงห่วงความไม่สงบในอาณาจักรของมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยแต่รับสั่งด้วยความห่วงใยว่ามันมีกองทหารมาถึง 140,000 คนฝ่ายเราจะระดมพลได้สักเท่าไรวังหน้าสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรอบถอนพระทัยยาวแต่ก็กราบบังคมทูลด้วยพระอาการสงบทว่าพระพักเคร่งขรึมอย่างมากที่สุดก็เห็นจะได้ 70,000 คนพระเจ้าข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระยักษ์พระพักและรับสั่งด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นไม่ทรงแสดงความวิตกแต่อย่างใดพวกมันมีทหารและไพรพลมากกว่าเราถึง2เท่าดังนั้นเราจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อใช้สติปัญญาเอาชนะมันให้ได้พระยามหาโยธารายงานข้ามาว่าพม่าจะแต่งกองทัพไว้ถึง9ทัพ
โดยหมายจะยกเข้ามาโจมตีเราจากทุกด้านมันรู้กำลังเราว่ามีอยู่น้อยกว่ามันและเราคงไม่สามารถป้องกันชายแดนได้พร้อมๆกันทุกด้านด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเราจะทำให้ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าครั้งนี้เป็นสงครามพม่าก้าวทัพแต่กองทัพเราก็จะขยี้กองทัพของพวกมันให้แตกพ่ายลงไปทีละทัพพระมหาอุปราชตรัสอย่างมั่นพระทัยข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราจำเป็นต้องเร่งหาข่าวเพื่อจะได้รู้รายละเอียดว่าพม่ามันจัดแต่งแต่ละทัพของมันอย่างไรกำลังพลของแต่ละทัพมีเท่าใดตัวแม่ทัพเป็นใครบ้างและเส้นทางเดินทัพแต่ละทัพเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับอยู่กับที่ในพระนครหลวงเพราะถึงแม้เราจะก่อสร้างกำแพงและคูเมืองแข็งแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามเราจะไม่นั่งรอให้มันยกมาล้อมเมืองจากรอบด้านแล้วระดมยิงเราด้วยปืนใหญ่ทำให้ทหารและราษฎรของเราเสียขวัญเสียกำลังใจเราจะไม่ยอมให้มันปิดล้อมเราจนอดอาหารดังเช่นที่มันเคยทำที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อหาข่าวจนรู้รายละเอียดแต่ละทัพของมันแล้วเราจะต้องยกทัพออกไปโจมตีมันเลือกยุทธภูมิที่เราได้เปรียบก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้เขตพระนครของเราคนของเราในหัวเมืองต่างๆย่อมจะรู้จักภูมิประเทศและเส้นทางดีกว่าพวกมันฉะนั้นเราจะต้องกำหนดทำเลที่มั่นที่จะตั้งรับและหาความได้เปรียบทางธรรมชาติทำลายกองทัพของมันให้ได้เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีวังหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสชมเชยพระอนุชาและทรงหันไปทอดพระเนตรพระมหาโยธาอันเป็นบรรดาศักดิ์ใหม่ของพระยาเจ๋งแม่ทัพมอญซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ตั้งแต่ครั้งทรงดำรงยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแล้วตรัสว่าพระยามหาโยธาเจ้าจงเร่งส่งคนไปสำรวจและหาข่าวมาให้ละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับกองทัพและเส้นทางเคลื่อนไหวของข้าศึกตามที่วังหน้าต้องการและจงให้หน่วยลาดตระเวนเฝ้าดูพวกมันอย่างใกล้ชิดแล้วส่งรายงานให้ข้าทันทีข่าวของเจ้าจะต้องถูกต้องแม่นยำและละเอียดที่สุดพระยามหาโยธายกมือพนมจดหน้าอกแล้วกราบบังคมทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงวางพระทัยได้พระเจ้าข้าเพราะหน่วยลาดตระเวนของข้าพระพุทธเจ้ามีญาติพี่น้องอยู่ที่มอตมะซึ่งคอยส่งข่าวให้เราอยู่แล้วข้าพระพุทธเจ้าจะกำชับไปว่าให้ข่าวมีรายละเอียดตามที่ต้องการและจะให้ตรวจสอบความถูกต้องที่สุดพระเจ้าข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสกับพระมหาอุปราชบุญมาเจ้าจงเตรียมกองทัพไว้ให้พร้อมที่จะยกออกไปทันทีที่ได้รับรายงานข่าวที่สมบูรณ์จากพระยามหาโยธาขอเดชะทัพพม่ามันระดมพลอยู่ที่มอตมะพวกมันจะต้องยกทัพมาทางด่านพระเจดีย์3องค์เข้าสู่เมืองกาญจนบุรีมุ่งหน้ามาบางกอกในที่สุดพระมหาอุปราชกราบบังคมทูลหม่อมฉันพอจะรู้จักพื้นที่แถวนั้นดีจากด่านพระเจดีย์3องค์มาถึงลาดหญ้าภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและป่าดงดิบแต่ทางใต้ลาดหญ้าลงมาเป็นที่ราบติดต่อกันจนถึงบางกอกยุทธวิธีที่เราจะได้เปรียบก็คือเราจะต้องยกไปดักตรึงพวกมันไว้ที่ลาดหญ้าก่อนที่มันจะลงจากภูเขาสู่ที่ราบเทือกเขาตรงช่วงนั้นเป็นทางแคบและเต็มไปด้วยหุบเหวโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็จะบีบให้กองทัพของมันไม่ให้สามารถเคลื่อนพลลงมาพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกันได้พระเจ้าข้าอีก5วันต่อมาพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาอุปราชเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศซึ่งเดิมคือพระยาสุริยะอภัยและพระองค์เจ้าขุนเนนพระอนุชาต่างพระมารดาของเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเข้าเฝ้าเพื่อหารือการศึกในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นขุนเนนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองท่ากระดานซึ่งเป็นเมืองสุดเขตแดนด้านตะวันตกติดกับอาณาจักรพม่าและขุนเนนได้เป็นที่นิยมชมชอบของข้าราชการจนราษฎรในบริเวณนั้นซึ่งมีทั้งชาวไทยชาวมอและชาวกะเหรี่ยงและเป็นผู้รู้จักภูมิประเทศระหว่างกาญจนบุรีกับชายแดนเป็นอย่างดีหลังพระราชพิธีปราบดาภิเษกขุนเนนก็ได้รับโปรดเกล้าสถาปนาให้เป็นพระองค์เจ้าขุนเนนเจ้าเมืองกาญจนบุรีในครั้งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีทรงให้อ่านรายงานของพระยามหาโยธาให้ที่ประชุมฟัง
กองทัพที่1ของพม่าประกอบด้วยทัพบกและทัพเรือมีทหาร 10,000 คนกับเรือรบ50ลำจะเคลื่อนจากมริดทัพบกจะเข้าโจมตีหัวเมืองฝ่ายใต้ของเราตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงสงขลาส่วนทัพเรือจะขึ้นยึดเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกจากตะกั่วป่าไปจนถึงถลางส่วนกองทัพที่2มีทหาร 10,000 คนจะเคลื่อนจากทวายผ่านด่านบ้องตี้เข้าโจมตีราชบุรีและเพชรบุรีและไปร่วมกับกองทัพที่1ที่ชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตดูสีหน้าของบรรดาแม่ทัพที่ร่วมประชุมและให้สัญญาณให้พระองค์ขุนเจ้าเนนอ่านรายงานต่อไปกองทัพที่3มีทหาร 30,000 คนยกมาจากเชียงแสนเพื่อโจมตีลำปางสวรรคโลกสุโขทัยพิษณุโลกแล้วเคลื่อนลงไปบางกอกส่วนทัพหลวงของพระเจ้าประดุงประกอบด้วยกองทัพที่4ที่5ที่6ที่7และที่8เคลื่อนออกจากเมาะตมะมุ่งหน้าสู่บางกอกโดยผ่านด่านพระเจดีย์3องค์ทัพหลวงมีกำลังพลเท่าไหร่พระมหาอุปราชตรัสถามทันทีขุนเนนก้มดูรายงานและกราบบังคมทูลว่ารวมทั้งหมดเกือบ 90,000 คนพระเจ้าข้าโดยแบ่งเป็นกองทัพที่4เป็นทัพหน้ามีทหาร 11,000 คนกองทัพที่5เป็นทัพหนุนมีทหาร 5,000 คนสำหรับอีก3กองทัพถือว่าสำคัญที่สุดคือกองทัพที่6ซึ่งมีทหาร 12,000 คนกับกองทัพที่7ซึ่งมีทหาร 11,000 คนควบคุมทัพโดยพระโอรสสองพระองค์ของพระเจ้าประดุงและจัดไว้เป็นทัพหน้าของทัพหลวงซึ่งมีกำลัง 50,000 คนพระเจ้าข้าขุนเนนหยุดรอฟังพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพยัคฆ์พระพักให้อ่านต่อไปฝ่ายกองทัพที่9จะเคลื่อนผ่านด่านแม่ละเมาเข้าโจมตีตากกำแพงเพชรและเมืองอื่นๆตามเส้นทางเดินทัพสู่บางกอกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้ขุนเนนหยุดและทรงหันไปฟังความเห็นพระอนุชาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอยืนยันตามที่ได้กราบทูลไปเมื่อวันก่อนว่าเราไม่ควรรอตั้งรับอยู่ในพระนครซึ่งจะเป็นการเสียเปรียบแต่ควรเลือกยุทธภูมิที่เหมาะสมในเส้นทางเดินทัพของมันแล้วยกทัพออกไปตั้งดักหรือสกัดโจมตีกองทัพของพวกมันทีละทัพเพื่อสกัดมิให้มันรุกต่อไปได้พระเจ้าข้าพระมหาอุปราชกราบบังคมทูลเราได้พิจารณาดูแล้วและเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ของวังหน้าดังนั้นเราจะแบ่งกองทัพของเราออกเป็นสี่ทัพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งแม่ทัพทองอินเจ้าจงนำทหาร 15,000 คนไปที่นครสวรรค์หน้าที่ของเจ้าคือสกัดและต้านทานทัพของข้าศึกที่มาจากทางเหนือไว้ให้ได้ทรงหันไปยังสมเด็จพระอนุชาและตรัสว่าบุญมาเจ้าจงเป็นแม่ทัพคุมทหาร 30,000 คนยกไปที่กาญจนบุรีรอดักและสกัดทัพหลวงของพระเจ้าประดุงไว้ที่นั่นอย่าให้เคลื่อนเข้ามาได้ให้เจ้าพระยาธรรมมาและเจ้าพระยายมราชนำทหาร 5,000 คนไปตั้งรับกองทัพที่2ของข้าศึกที่ราชบุรีทรงหยุดทิ้งช่วงแล้วตรัสต่อตัวเราจะคุมทหารที่เหลืออีก 20,000 คนตั้งค่ายเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่และจะเคลื่อนไปช่วยอีก3ทัพทันทีถ้าจำเป็นข้าพระพุทธเจ้าและทหารทั้งหมดจะขอพระบรมราชาอนุญาตเดินทางโดยทางเรือพระมหาอุปราชกราบบังคมทูลเพราะจะทำให้ทหารไม่เหนื่อยล้าและการเดินทางรวดเร็วขึ้นขณะนี้ได้วางแผนไว้แล้วว่าจะโจมตีและยับยั้งข้าศึกไว้ให้ได้ที่ลาดย่าดังนั้นจึงต้องให้ทหารมีเวลาได้พักผ่อนหายเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและหาชัยภูมิที่มั่นเข้าประจำที่ก่อนที่ข้าศึกจะมาถึงทรงหันไปทางขุนเนนและรับสั่งว่าเจ้ารู้จักพื้นที่แถวนั้นดีเจ้าจงชี้ยุทธภูมิที่เราจะได้เปรียบขุนเนนหยิบแผนที่มาคลี่ออกและชี้จุดสำคัญแม่น้ำสองสายนี้คือแควใหญ่กับแควน้อยไหลขนานกันห่างประมาณ15กิโลเมตรจากทางทิศตะวันตกมารวมกันที่กาญจนบุรีกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองไหลลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามทัพพม่าได้ใช้แม่น้ำทั้งสองสายนี้มาทุกครั้งและบุกเข้ามาในดินแดนของเราทัพหลวงของมันจะเดินทัพมาตามแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีตลิ่งไม่สูงชันนักและยังกว้างพอที่จะลงไปดื่มน้ำและอาบน้ำตามชายตลิ่งยังมีหาดและพื้นที่เหมาะสมให้ทหารและไพร่พลจำนวนมาก
นอนพักแรมได้แต่แควใหญ่มีจุดตื้นเขินหลายจุดไม่สะดวกที่จะขนเสบียงอาหารหรือเรือหรือแพได้ดังนั้นพม่าจึงต้องขนเสบียงอาหารเพื่อเลี้ยงกองทัพที่มีไพร่พลหลายหมื่นคนมาทางแม่น้ำแควน้อยซึ่งลึกกว่าครั้งนี้ก็เชื่อว่าพวกมันก็จะทำเช่นนั้นอีกพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามองเห็นวิธีที่จะทำลายทัพหลวงของพวกมันให้ย่อยยับแล้วพระเจ้าค่ะวังหน้ากราบบังคมทูลอย่างมั่นใจกองทัพของเราจะต้องคอยตัดเส้นทางส่งเสบียงของมันและจะสกัดกองทหารพม่า 90,000 คนให้ติดกับอยู่บนเทือกเขาสูงนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะใช้กำลังตรึงมันให้ติดอยู่กับที่ไม่ให้เดินหน้าต่อไปได้แม้แต่น้อยเมื่อมันขาดแคลนเสบียงอาหารและเคลื่อนทัพต่อไปไม่ได้มันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะถอยทัพกลับไปบุญมาจะต้องทำตามแผนที่วางไว้ให้ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสย้ำกับพระอนุชาและส่งพระราชทานพรให้แม่ทัพทุกคนประสบชัยชนะและปลอดภัย3วันต่อมากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพร้อมด้วยทหาร 30,000 คนก็ออกเดินทางโดยเรือสำเภาไปยังสมุทรสงครามและแล่นเรือเข้าแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้าไปยังกาญจนบุรีเมื่อถึงกาญจนบุรีพระมหาอุปราชทรงรับทราบรายงานว่ากองทัพพม่าได้เคลื่อนพลผ่านด่านพระเจดีย์3องค์มุ่งตรงมายังกาญจนบุรีแล้วจึงทรงมีพระบรรทูลไปยังพระมหาโยธาและกองทัพมอญที่รักษาเมืองท่ากระดานอยู่ให้เข้าสกัดกั้นและตรึงกองทัพข้าศึกไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรอให้กองทัพของพระองค์มีเวลาตั้งที่มั่นและเข้าประจำที่ตามแผนต่อจากนั้นพระมหาอุปราชก็เร่งเดินทัพจากกาญจนบุรีไปตามแม่น้ำแควใหญ่จนถึงลาดย่าในกลางเดือนธันวาคมเจ้าทั้ง3จงนำทหาร500คนยกขึ้นไปโจมตีตัดเส้นทางส่งเสบียงของข้าศึกระหว่างแควน้อยกับแควใหญ่ให้ได้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงมีพระบรรทูลสั่งพระยาศรีหราชเดโชพระยาท้ายน้ำและพระยาเพชรบุรีใช้การยึดทุกรูปแบบที่จะทำได้จะปล้นจะเผาก็ตามแต่เจ้าทั้ง3คนต้องทำงานนี้ให้สำเร็จเพราะเป็นหัวใจของศึกครั้งนี้จะทำให้เราแพ้หรือชนะก็อยู่ที่ผลงานของเจ้าทั้ง3แม่ทัพทั้ง3รีบกราบทูลลาออกไปสักครู่ม้าเร็วทหารมอญจากเมืองท่ากระดานก็วิ่งเข้ามาถวายรายงานว่ากองทัพพระยามหาโยธาถูกข้าศึกซึ่งมีกำลังพลมากกว่าหลายเท่าตีแตกและต้องสูญเสียไพรพลไปมากบัดนี้ถอยออกจากท่ากระดานแล้วจะมาถึงลาดย่าในอีก3วันข้างหน้านี้ช่องเสดาเป็นช่องเขาที่แคบมากกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถส่งชี้ไปที่ช่องแคบระหว่างเทือกเขา2เทือกเบื้องหน้าและรับสั่งกับทหารนายกองที่ตามเสด็จขึ้นไปบนยอดเขาที่ตั้งกองบัญชาการรบของพระองค์เฉินเหลียนซึ่งได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยากลาโหมราชเสนากับพรานซึ่งได้เป็นพระมหาจ่าแสนยากรยืนอยู่เบื้องหน้าห่างออกมาเล็กน้อยส่วนสกอตมิลหรือพระยาศักดิ์สงครามสังกัดทัพหลวงมีหน้าที่ควบคุมการผลิตปืนใหญ่ปืนคาบศิลาและกระสุนอยู่ที่พระนครหลวงจึงไม่ได้ตามเสด็จมาด้วยวังหน้าทรงแย้มพระโอษฐ์อย่างพอพระทัยในยุทธภูมิแห่งนี้และรับสั่งต่อกองทัพหน้าของมันมีทหาร 16,000 คนจะเข้ามาอัดติดอยู่ในช่องเสดาเพราะจะเดินผ่านได้เพียงครั้งละไม่เกินพันกว่าคนเท่านั้นเราจะบุกโจมตีให้พวกมันแตกตื่นเสียกระบวนทัพกองทัพหนุนก็ขึ้นมาช่วยไม่ได้เพราะพื้นที่บนเขาแคบจำกัดมากพวกมันจะติดกับของธรรมชาติและเราจะถือความได้เปรียบตรงนี้ตีทำลายมันให้ย่อยยับถ้าเราต้องตัดเส้นทางเสบียงของพวกมันได้พวกมันก็จะทนอยู่บนเขาได้ไม่นานเฉินเหลียนพูดเสริมต้องไม่มีคำว่าท่าเฉินเหลียนกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรับสั่งด้วยสุรเสียงดุดันเราต้องทำให้ได้แม่ทัพ3คนนั่นต้องตัดเส้นทางเสบียงของข้าศึกให้ได้ไม่งั้นข้าก็จะต้องตัดหัวมันแทนไอ้พระยาศรีหราชเดโชและแม่ทัพอีก2คนมัวไปทำอะไรอยู่วะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถมหาอุปราชตรัสอย่างฉุนเฉียวพวกมันมีหน้าที่จู่โจมทำลายหน่วยเสบียงข้าศึกและลอบฆ่านายทหารข้าศึกให้มากที่สุดแรกๆก็ทำได้ดีอยู่แต่หลังๆไม่เห็นมันส่งเสบียงที่ยึดได้และหัวทหารข้าศึกมาให้ข้าอีกเลยก
องทัพพม่าอาจป้องกันเสบียงได้เข้มแข็งขึ้นนะพระเจ้าข้าพรานกราบทูลให้ความเห็นเอ็งไปสอดส่องดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นทรงมีพระบันทูลอย่างร้อนพระทัย3วันต่อมาพรานก็กลับมารายงานว่าพม่าได้เพิ่มกำลังมาป้องกันเสบียงเข้มแข็งจนพระยาสีหราชเดโชและทหารเขาสู้ไม่ได้เลยถอยหนีไปหลบซ่อนอยู่ในป่าข้าจะตัดหัวไอ้แม่ทัพขี้ขลาดทั้ง3คนพระมหาอุปราชส่งกริ้วจัดและตวาดลั่นข้าบอกพวกมันแล้วว่างานนี้เป็นหัวใจของศึกครั้งนี้เราจะแพ้หรือชนะก็ขึ้นกับผลงานของมันแต่มันกลับวิ่งหนีข้าศึกไปหลบซ่อนอยู่ได้พระยามนเทียนบานกรมมหาราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหันมาเรียกแม่ทัพอีกคนหนึ่งจะรีบไปดูสิว่าไอ้แม่ทัพทั้ง3มันหนีข้าศึกจริงหรือไม่ถ้าจริงจงตัดหัวมันทั้ง3คนและเอาหัวมันมาให้ข้าดูทหารของข้าแม้แต่คนเดียวก็ถอยหนีข้าศึกออกไปหลบซ่อนไม่ได้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จออกไปตรวจบริเวณป่ารอบๆ บริเวณค่ายเนื่องจากทรงได้รับรายงานว่าทหารพม่าเก็บตัวอยู่แต่ในค่ายไม่ยอมออกมารบเพื่อสงวนกำลังพลส่วนกองทัพของพระองค์ก็กำลังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่เนื่องจากพระนครหลวงจัดส่งกระสุนมาให้ไม่ทันเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพระองค์รับสั่งกับพวกแม่ทัพเมื่อกลับเข้ามาในค่ายป่ารอบๆค่ายเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากมายพวกเจ้าจงเกณฑ์คนไปตัดไม้มาทำเป็นกระสุนปืนใหญ่เดี๋ยวนี้จะได้ใช้ทันเช้าวันรุ่งขึ้นทหารไทยยิงดุ้นไม้ขนาดใหญ่เป็นกระสุนปืนใหญ่เข้าไปที่ค่ายพม่าสร้างความเสียหายได้ไม่น้อยวันต่อมาพระมหาอุปราชรับสั่งให้ใช้ท่อนไม้ที่แห้งแล้วจุดไฟขึ้นก่อนยิงกระสุนเพลิงเผาไหม้ค่ายข้าศึกไปหลายจุดและทำให้ทหารพม่าต้องถอยหนีกันสับสนอลหม่านและเสียขวัญกำลังใจมากเฉลยพม่าที่เราจับได้เมื่อวานนี้สารภาพว่าพวกมันท้อแท้หมดกำลังใจอย่างมากเพราะขาดอาหารจนอ่อนเพลียกำลังพลก็ร่อยรอและเหนื่อยล้าคงสู้ต่อไปได้อีกไม่นานนักพระเจ้าข้าพระยาจ่าแสนยากรกราบบังคมทูลเราจะต้องกดดันมันยิ่งขึ้นพระมหาอุปราชตรัสตอบข้าจะเล่นสงครามประสาทกับมันให้มันเสียขวัญมากขึ้นจะมีพระบันทูลประการใดพระเจ้าข้าพระยากลาโหมราชเสนาทูลถามพระมหาอุปราชทรงพระสวนอย่างมีในข้ามีแผนอยู่แล้วเอ็งเตรียมทหารไว้ 3,000 คนให้ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่หรือซักให้ดูสะอาดเรียบร้อยเย็นนี้ข้าจะบอกว่าให้ไปทำอะไรพอถึงกลางคืนพระมหาอุปราชก็ทรงสั่งให้ทหารไทย 3,000 คนลอบออกจากค่ายไปอย่างเงียบๆและให้ไปซ่อนอยู่หลังภูเขาห่างออกไปประมาณ4กิโลเมตรจนพ้นสายตาหน่วยลาดตระเวนของพม่าครั้นถึงเวลาเช้ามีแสงสว่างชัดเจนก็ให้ทหารเหล่านั้นเดินแถวอย่างเป็นระเบียบด้วยท่าทางคึกคักกลับมาที่ค่ายประหนึ่งว่าเป็นกองกำลังหนุนที่เพิ่งเดินทางมาสมทบทรงสั่งให้ทหารไทยกระทำเช่นนี้ติดต่อกันถึง4คืน4วันซึ่งทำให้พม่าเชื่อว่าฝ่ายไทยมีทหารมาเพิ่มอีก 10,000 กว่าคนพวกมึงรบกันไม่เป็นแล้วหรือวะพระเจ้าประดุงทรงเรียกประชุมแม่ทัพนายกองในค่ายหลวงที่บ้านท่าดินแดงเลยด่านพระเจดีย์3องค์เข้ามาในเขตไทยเล็กน้อยและตรัสบริพาทด้วยความพิโรธทำไมกองทัพที่4และที่5ของเราถึงต้องไปติดกับอยู่บนเทือกเขาและยังขาดเสบียงอีกข้าได้รับรายงานแต่เรื่องขาดเสบียงขาดเสบียงขาดเสบียงอยู่ทุกวี่ทุกวันที่ประชุมแม่ทัพนายกองนิ่งเงียบสนิทไม่มีใครกล้าขยับตัวหรือส่งเสียงแม้แต่น้อยบรรดาแม่ทัพ20กว่าคนที่นั่งอยู่เบื้องพระพักรู้ดีว่าหากพูดผิดพระกันเพียงคำเดียวหัวก็อาจจะหลุดจากบ่าได้เมื่อ2วันที่ผ่านมานี้เองพระเจ้าประดุงก็เพิ่งจะส่งพุ่งหอกใส่แม่ทัพนายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเพียงเพราะกราบทูลตอบไม่ตรงคำถามเท่านั้นข้าสั่งให้เมงยีมาเฝ้าพระเจ้าประดุงรับสั่งถึงแม่ทัพซึ่งรับผิดชอบการส่งเสบียงอาหารไม่เห็นมันมามันหายหัวไปอยู่ไหนวะเมื่อสิ้นพระราชดำรัสแม่ทัพพม่าวัยเกือบ40คนหนึ่งก็ค่อยๆ คลานมาบนพลับพลาที่ประทับและกราบถวายบังคมใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าเมงยีได้จัดส่งเสบียงอาหารไปให้กองทัพที่4และที่5หลายครั้งแล้วแต่ได้ถูกทหารข้าศึกลอบโจมตีทั้งปล้นทั้งเผาทั้งทำลายเสบียงอาหารทุกครั้งพระเจ้าข้าพระพักของพระเจ้าประดุงบึ้งตึงบิดเบี้ยวด้วยความโกรธสุรเสียงที่ตรัสก็ดุดัน
มึงปล่อยให้ข้าศึกปล้นและทำลายเสบียงไปหลายครั้งจนกองทัพของข้าอดโซอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์สมควรตายได้แล้วทหารเอาตัวเมงยีไปตัดหัวเดี๋ยวนี้ใบหน้าเมงยีซีดเผือดทันทีเข้ากราบถวายบังคมและคลานตัวรีบออกไปจากพระพลาไปพบชะตากรรมของเขาความพิโรธของพระเจ้าประดุงค่อยลดลงสีพระพักกลับคืนสู่ปกตินายกองคนหนึ่งคลานเข้ามาทูลว่ามหาทิมช่องแม่ทัพที่ห้าส่งรายงานมาถวายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระเจ้าข้าอ่านให้ข้าฟังส่งมีพระบัญชาห้วนนายกองผู้นั้นคลี่กระดาษม้วนที่ถืออยู่ในมือออกและอ่านดังๆขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกองทัพของข้าพระพุทธเจ้าติดอยู่ที่ช่องเขาขาดแคลนเสบียงอาหารจนทนต่อไปไม่ไหวแล้วทหารทั้งหมดอิดโรยอ่อนเพลียข้าศึกก็ส่งกองหนุนมาเพิ่มอีก 10,000 คนทำให้มีกำลังมากกว่าเรา3เท่ากองทัพที่4และที่5ไม่เห็นหนทางจะรุกไปข้างหน้าได้เลยข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตถอยทัพกลับมาที่ทัพหลวงพระเจ้าข้าพระเจ้าประดุงโบกพระหัตถ์ให้นายกองผู้อ่านรายงานออกไปจากพระพลาพระพักกลับบึ้งตึงอีกเสด็จประทับยืนขึ้นและทรงพระดำเนินไปมาด้วยความขุ่นมัวพระทัยอยู่ชั่วครู่จึงตรัสว่าข้าไตร่ตรองดูแล้วจากสภาพทั่วไปและจากรายงานของมหาทิมช่องจึงตัดสินใจให้กองทัพที่4และที่5ถอยกลับมาได้ส่งคำสั่งของข้าไปถึงแม่ทัพทั้งสองและกำชับให้ถอยอย่างมีระเบียบอย่าให้ทหารแตกตื่นอลหม่านจนเสียขวัญและบาดเจ็บลงอีกเตรียมบุกเข้าโจมตีเดี๋ยวนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถส่งให้สัญญาณโจมตีทันทีเมื่อทอดพระเนตรเห็นทหารพม่าในค่ายเริ่มเคลื่อนไหวถอยทัพข้าพวกมันและยึดอาวุธให้ได้มากที่สุดตัดกำลังคนและกำลังอาวุธให้ราบคาบมันจะได้ไม่มารุกรานเราอีกส่งคนไปบอกขุนเนนให้ดักซุ่มโจมตีข้าศึกที่แตกทัพหนีไปจากที่นี่ภายใน2ชั่วโมงหลังจากนั้นปืนใหญ่ฝ่ายไทยก็ระดมยิงค่ายพม่าอย่างดุเดือดส่วนกองทหารราบและทหารม้าไทยก็จู่โจมค่ายพม่าที่อ่อนแอก่อนแล้วจึงค่อยๆ ยึดค่ายพม่าต่อไปได้ทีละค่ายทำให้กองทัพที่4และที่5ของพม่าแตกพ่ายหลบหนีกันอย่างจ้าละวันไม่เป็นกระบวนกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระมหาอุปราชทรงมีพระบัญทูลให้ตามตีทะลวงไล่ฆ่าศึกไปจนถึงด่านพระเจดีย์3องค์ในที่สุดพระเจ้าประดุงก็ทรงยอมรับว่าไม่สามารถเอาชนะกองทัพไทยได้แน่นอนแล้วจึงทรงสั่งให้ทัพหลวงทั้งหมดยกถอยกลับไปเมาะตะมะแต่ทรงประกาศต่อถวยทหารและแม่ทัพนายกองว่าจะกลับมาอีกเพื่อแก้แค้นจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ให้ได้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระมหาอุปราชเสด็จกลับมาถึงกาญจนบุรีก็ได้รับรายงานว่ากองทัพที่2ของพม่าที่ยกมาจากทวายได้เคลื่อนเข้าไปใกล้ราชบุรีแล้วโดยไม่มีทัพไทยขีดขวางกองทัพของพระยาธรรมมาและพระยายมราชมีทหาร 5,000 คนมีหน้าที่คุ้มกันรักษาเมืองราชบุรีแล้วมันมัวไปอยู่ที่ไหนเล่าพระมหาอุปราชรับสั่งถามขุนเนนมันควรจะต้องดักโจมตีข้าศึกเป็นระยะระยะได้แล้วหม่อมฉันจะส่งหน่วยลาดตระเวนไปสืบดูพระเจ้าข้าขุนเนนกราบทูลมันอาจไม่ทันการเพราะกองทัพที่2ของข้าศึกมีกำลังถึง 10,000 คนมากกว่าของเรา2เท่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรับสั่งและทรงหันไปหาเฉินเหลียนกับพรานเองสองคนนำทหาร 10,000 คนไปราชบุรีเดี๋ยวนี้และเข้าโจมตีตลบหลังข้าศึกข้าจะเคลื่อนทัพไปทางเรือโดยเร็วและพบกับเองที่ราชบุรีเฉินเหลียนและพรานรับพระบัญทูลแล้วรีบกราบบังคมลายกทัพออกไปทันทีกองทัพที่2ของพม่าที่มุ่งหน้าสู่ราชบุรีนั้นแบ่งออกเป็น3กองกองหน้ามีกำลัง 3,000 คนมีพระยาทวายควบคุมกองกลางมีทินวุ่นเป็นผู้บังคับบัญชามีทหาร 4,000 คนส่วนกองหลังของจิกซินโบแม่ทัพมีทหาร 3,000 คนกองทัพของพระยากลาโหมราชเสนาเฉินเหลียนและพระยาจ่าแสนยากรพรานเดินทัพไปโดยไม่หยุดยั้งถึงเขางูนอกเมืองราชบุรีเห็นกองทหารของพระยาทวายตั้งค่ายอยู่จึงเข้าโจมตีทันทีพระยาทวายสู้ไม่ได้จึงสั่งให้ทหารถอยกลับไปสมทบกับกองกลางของทินวุ่นแต่ก็ถูกทหารไทยติดตามรุกไล่อย่างหนักจนทำให้กองกลางแตกรวนร่นถอยไปด้วย
จนไปชนกับกองหลังของจิกซินโบส่งผลให้ทหารกองหลังเกิดสับสนเสียขวัญตกใจไม่คิดต่อสู้พากันหลบหนีไปจากการสู้รบกองทัพที่สองของพม่าก็ใจเสียจึงถูกตีแตกพ่ายไปภายในวันเดียวกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนรักทั้งสองของพระองค์มีชัยต่อข้าศึกและกู้สถานการณ์ที่อาจวิกฤตกลับคืนมาได้ทรงรับสั่งกับเฉินเหลียนและพรานที่ราชบุรีว่าเอ็งทั้งคู่ช่วยข้ารักษาเมืองราชบุรีไว้ได้โดยข้าไม่ต้องเหนื่อยและเสียเวลาออกไปรบแต่แล้วพระพักก็ครึ่งเครียดขึ้นเมื่อรับสั่งต่อว่าพวกพม่ามาตั้งค่ายห่างจากตัวเมืองออกไปเพียง10กิโลเมตรอยู่ได้ตั้งหลายวันทำไมพระยาธรรมาและพระยายมราชมัวตั้งมั่นอยู่ในเมืองยังไม่รู้เลยหรือว่าข้าศึกเข้ามาอยู่ใกล้แค่นี้แล้วพระสุรเสียงเริ่มดังด้วยความไม่พอพระทัยมันประมาทและไม่สนใจในการรบข้าจะต้องลงโทษมันทั้งสองคนเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็นำกองทัพเดินทางกลับพระนครโดยทางเรือแล้วเสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชทันทีในพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ทรงกราบบังคมทูลถวายรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับการรบและชัยชนะต่อข้าศึกและทรงกล่าวโทษพระยาธรรมาและพระยายมราชว่าไม่สนใจในการรบและหวาดกลัวข้าศึกจนเกือบเสียทีข้าศึกพร้อมกับทรงขอพระราชทานบรมราชานุญาตลงโทษประหารชีวิตพระยาทั้งสองปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงแย้มพระโอษฐ์และตรงเข้าสวมกอดพระอนุชาและตรัสว่าบุญมาพี่ต้องขอชมเชยว่าเจ้าเก่งมากสมเป็นแม่ทัพคู่ใจของพระมหากษัตริย์เจ้าชนะศึกพม่าที่ลาดย่าและที่ราชบุรีซึ่งเป็นกองทัพหลวงและกองทัพที่สองทำให้สงครามครั้งนี้เบาลงไปมากเจ้าทั้งวางแผนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทำลายกองทัพข้าศึกด้านตะวันตกได้สำเร็จหม่อมฉันปลื้มปิติที่ใต้ฝ่าพระบาททรงพอพระทัยแต่จะโปรดประการใดที่หม่อมฉันขอสำเร็จโทษแม่ทัพพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นบรมเชษฐาธิราชยังคงจับพระหัตถ์ของพระอนุชาไว้ทั้งสองข้างและมีพระดำรัสว่าบุญมาพี่รู้ดีว่าแม่ทัพในสนามรบจะต้องเข้มแข็งและเด็ดขาดพี่เห็นด้วยว่าพระยาธรรมาและพระยายมราชสมควรได้รับโทษประหารเพราะขาดความรับผิดชอบและบกพร่องต่อหน้าที่ครั้งนี้แต่ขณะนี้เราขาดกำลังแม่ทัพนายกองที่เก่งกล้าสามารถพี่จึงขอให้เจ้านึกถึงความดีที่ผ่านมาของคนทั้งสองด้วยทั้งคู่ได้เคยสู้รบเข้มแข็งมากับเราในศึกอื่นๆหลายครั้งต้องนึกถึงข้อนี้ด้วยทั้งคู่จะสำนึกในบุญคุณของเจ้าไปตลอดชีวิตถ้าเจ้าลดหย่อนโทษลงให้บ้างพระมหาอุปราชทรงยอมรับในพระราชดำรัสของพระบรมเชษฐาพระสุรเสียงจึงอ่อนลงหม่อมฉันขอยอมรับในพระราชวินิจฉัยทุกประการหม่อมฉันขอถอนโทษประหารแต่ขอให้ปลดทั้งคู่ออกจากตำแหน่งแม่ทัพส่วนรองแม่ทัพและนายกองควรได้รับโทษโบยลดหลั่นกันลงมาเพื่อให้หลาบจำและมิให้เป็นเยี่ยงอย่างพระเจ้าข้าพี่เห็นชอบตามนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสตอบและทรงเปลี่ยนเรื่องหารือพี่อยากหารือกับเจ้าเรื่องสงครามครั้งนี้ต่อไปเราได้ตีกองทัพข้าศึกแตกไปแล้วถึง6ทัพจากทั้งหมด9ทัพที่มันยกเข้ามาพระมหาอุปราชกราบบังคมทูลยังมี2กองทัพที่กำลังยกเข้ามาทางด้านเหนือและยังมีอีกทัพหนึ่งยกเข้าโจมตีและยึดครองบางเมืองในฝ่ายใต้ของเราได้ใต้ฝ่าพระบาทจะทรงมีพระราชบัญชาประการใดพระเจ้าข้าพี่ได้ส่งทองอินพร้อมด้วยทหาร 15,000 คนให้ไปตั้งมั่นอยู่ที่นครสวรรค์เพื่อคอยต้านพวกมันที่บุกลงมาจากทางเหนือมีข่าวมาแล้วว่ากองทัพที่9ของมันซึ่งมีทหาร 5,000 คนได้บุกเข้ายึดเมืองตากและกำแพงเพชรไว้ได้แล้วส่วนกองทัพที่3ซึ่งมีกำลัง 30,000 คนก็ได้แบ่งออกเป็น2ทัพมีทหารทัพละ 15,000 คนทัพหนึ่งได้ตั้งล้อมลำปางไว้ส่วนอีกทัพหนึ่งก็เข้ายึดเมืองพิษณุโลกได้แล้วและได้ตั้งค่ายอยู่ที่ปากพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าให้พระมหาอุปราชของพระองค์ฟังตามรายงานที่เพิ่งได้ทรงรับจากเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศ
แต่ในเมื่อขณะนี้เราตีกองทัพหลวงของพระเจ้าประดุงแตกพ่ายกลับไปแล้วก็ทำให้ไม่ต้องห่วงการศึกทางเมืองการแล้วพี่คิดว่าควรนำทหาร 10,000 คนขึ้นไปสมทบกับทองอินที่นครสวรรค์และขับไล่ข้าศึกทางเหนือให้ออกไปจากดินแดนของเราให้หมดสิ้นพี่อยากให้เจ้ารีบยกทัพลงไปทางใต้และตีทลายกองทัพที่1ของมันซึ่งได้เข้ายึดเมืองชุมพรชัยยาและนครศรีธรรมราชไว้ให้แตกย่อยยับถอยกลับออกไปให้ได้หม่อมฉันเห็นว่าเป็นแผนที่ดีมากและเราน่าจะเอาชนะสงครามก้าวทัพครั้งนี้ได้ในที่สุดพระมหาอุปราชกราบทูลพระบรมเชษฐาธิราชอย่างชื่นชมในแผนพิฆาตข้าศึกในช่วงสุดท้ายอย่างรอบคอบและรัดกุมหม่อมฉันจะตีพวกมันให้แตกพ่ายไปตามพระบัญชาของใต้ฝ่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีพระเจ้ากรุงรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยทหาร 10,000 คนเคลื่อนทัพโดยทางเรือขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยาจนถึงนครสวรรค์เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศหรือทองอินพระภาคินัยตั้งค่ายรอรับเสด็จอยู่ทองอินข้าศึกยกทัพมา2ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งข้ามอบให้เจ้ายกเข้าโจมตีค่ายข้าศึกที่ปากพิงส่วนข้าจะเคลื่อนทัพขึ้นไปที่พิจิตรและวกกลับลงมาช่วยตีขนาบภายหลังแล้วหันไปสั่งเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์พระภาคินัยอีกพระองค์หนึ่งพระนามเดิมว่าตันเป็นพระโอรสวัย 26 พรรษาของแก้วหรือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรีสุดารักษ์พระเชษฐภคินีและตรัสว่าเจ้าจงยกขึ้นไปโจมตีข้าศึกที่ตากและจงเอาชนะพวกมันให้ได้กองทัพที่3ของพม่าซึ่งยึดพิษณุโลกได้แล้วนั้นได้มาตั้งค่ายอยู่ที่ปากพิงบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านเพื่อเตรียมยกทัพลงมาโจมตีพระนครหลวงที่บางกอกเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทรงตั้งสังเกตการอยู่ก่อนแล้วจึงรู้กำลังข้าศึกดีจึงทรงแบ่งทหารเพื่อยกเข้าโจมตีค่ายพม่าทั้งทางบกและทางแม่น้ำทำให้ทหารพม่าพวักพวนจนเสียกระบวนในการตั้งรับในที่สุดต้องถอยหนีไปจากค่ายโดยพากันยกข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งตะวันตกทัพพม่าสูญเสียไพรพลไปเป็นจำนวนมากและเมื่อเห็นว่าไม่มีทางที่จะเอาชนะกองทัพไทยได้จึงตัดสินใจยกทัพกลับไปเชียงแสนส่วนเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ยกทัพไปถึงเมืองตากแต่ไม่พบข้าศึกเนื่องจากแม่ทัพพม่าที่ควบคุมกองทัพที่9ได้รับข่าวว่ากองทัพที่3ที่ปากพิงถูกทหารไทยโจมตีแตกพ่ายจนถอยทัพกลับไปแล้วจึงตัดสินใจยกทัพกลับเช่นเดียวกันเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงทราบข่าวชัยชนะของเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ก็ดีพระทัยจึงรับสั่งกับแม่ทัพนายกองของพระองค์ว่าข้าศึกได้ตั้งล้อมนครลำปางมาเกือบ1เดือนแล้วแต่พระยากาวิละก็ยังสามารถป้องกันรักษาเมืองไว้ได้เราควรต้องรีบยกขึ้นไปช่วยเดี๋ยวนี้เจ้าจงส่งคนไปบอกเจ้าฟ้าตันที่ตากและเจ้าฟ้าทองอินที่ปากพิงให้เคลื่อนทัพขึ้นไปพบข้าที่ลำปางโดยเร็วเมื่อกองทัพไทยทั้ง3ทัพยกไปถึงลำปางสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีก็ทรงมีพระบัญชาให้โจมตีกองทัพที่3ของพม่าที่ล้อมลำปางอยู่พร้อมๆกันกองทัพพม่าถูกโจมตีขนาบ3ด้านและยังถูกพระยากาวิละนำทหารออกมาจากเมืองลำปางคอยตีกระหน่ำเป็นด้านที่4จึงเสียกระบวนทัพและแตกพ่ายถอยทัพกลับไปในที่สุดส่วนด้านแนวรบทางภาคใต้นั้นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จทางชลมารคนำกองทัพเรือไปยังชุมพรพร้อมกันนั้นพระยากลาโหมราชเสนาและพระยาจ่าแสนยากรสองแม่ทัพคู่ใจพระมหาอุปราชก็ยกทัพ บกจากราชบุรีเพื่อตีเมืองชัยยาคืนจากกองทัพพม่าที่ได้ยึดครองไว้พระเจ้าประดุงได้ส่งกองทัพที่1ของพม่าให้มายึดภาคใต้ของอาณาจักรรัตนโกสินทร์โดยได้แบ่งกำลังออกเป็น2ทัพทัพแรกมีกำลัง 7,000 คนมีมหาสีหสุระเป็นแม่ทัพใหญ่ออกเดินทัพจากมฤตยกมาโจมตีได้เมืองชุมพรชัยยาและนครศรีธรรมราชส่วนทัพ2ของพม่ามีเรือรบ15ลำและทหาร 3,000 คนมีแม่ทัพเรือหยี่บุญแล่นเรือจากมฤตตรงเข้ายึดเมืองตะกั่วป่าและตะกั่วทุ่งได้แล้วเคลื่อนทัพต่อไปยังเกาะภูเก็ต
เพื่อตีเมืองถลางมหาสีหสุระรู้ดีว่าเมืองชัยยาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการยึดครองภาคใต้ของอาณาจักรสยามจึงต้องพยายามป้องกันรักษาเมืองไว้ให้ได้ถึงกับสั่งระดมกำลังทหารจากชุมพรและนครศรีธรรมราชให้ยกมาป้องกันชัยยาฝ่ายเฉินเหลียนและพรานสองแม่ทัพเอกของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้รับสั่งให้ตีเมืองชัยยาให้ได้เพราะมีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของฝ่ายไทยเช่นเดียวกันจึงได้บัญชาการให้ทหารของตนบุกเข้าตีที่มั่นของพม่าที่ชัยยาอย่างดุเดือดและต้องใช้เวลา1วันเต็มจึงสามารถยึดชัยยากลับคืนมาได้ทำให้พระมหาสีหสุระต้องถอยทัพกลับไปมฤตอย่างบอบช้ำหลังจากยึดชุมพรกลับคืนมาได้แล้วกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จเคลื่อนพลลงใต้ต่อไปอีกจนถึงนครศรีธรรมราชรัฐปัตตานีและรัฐสายบุรีบนแหลมมลายูเคยเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยามาแต่ก่อนพระมหาอุปราชตรัสต่อที่ประชุมแม่ทัพของพระองค์เมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยารัฐทั้งสองแห่งก็ตั้งตนเป็นอิสระมาตลอดรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีบัดนี้เรายกทัพใหญ่ลงมาจนถึงเมืองนครศรีธรรมราชแล้วคงไม่ยากที่เราจะทำให้รัฐทั้งสองกลับมาสวามิภักดิ์และยอมเป็นพระเทศราชของอาณาจักรไทยตามเดิมข้าจะส่งสารไปยังผู้ครองรัฐทั้งสองแห่งให้ยอมอ่อนน้อมอยู่ใต้การปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์ถ้าไม่ยอมเราจึงจะส่งกองทัพไปตีให้จงได้เวลาได้ล่วงเลยไป4สัปดาห์แต่ยังไม่มีคำตอบจากรัฐปัตตานีและรัฐสายบุรีซึ่งแสดงว่ารัฐทั้งสองไม่ยอมตกลงที่จะเป็นประเทศราชของอาณาจักรรัตนโกสินทร์พระยากลาโหมราชเสนาและพระยาจ่าแสนยากรพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีพระบัญทูลต่อแม่ทัพคู่พระทัยของพระองค์เจ้าจงยกไปตีเมืองปัตตานีมาให้ได้หลังจากการสู้รบเพียงวันเดียวกองทัพกรุงรัตนโกสินทร์ก็สามารถยึดเมืองปัตตานีได้สำเร็จและเมื่อผู้ครองรัฐสายบุรีรู้ข่าวว่ารัฐปัตตานีพ่ายแพ้ต่อกองทัพไทยแล้วจึงตัดสินใจยอมแพ้โดยไม่คิดสู้การที่รัฐปัตตานีและรัฐสายบุรียอมกลับมาอยู่ในปกครองของอาณาจักรรัตนโกสินทร์ทำให้รัฐอิสระอีก2แห่งคือตรังกานูและกาลันตันซึ่งตั้งอยู่ใต้รัฐทั้งสองลงไปอ่อนน้อมเข้ามาอยู่ภายใต้พระราชอำนาจของสมเด็จพระราชาธิราชรามาธิบดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันขณะที่ประทับอยู่ที่นครศรีธรรมราชนั่นเองกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงได้รับรายงานจากเมืองถลางว่าเจ้าเมืองถลางได้ล้มป่วยลงจนเสียชีวิตในระหว่างเตรียมต่อสู้ป้องกันเมืองจากกองทัพพม่าฝ่ายคุณหญิงจันทร์ซึ่งเป็นภริยาของเจ้าเมืองพร้อมด้วยคุณมุกน้องสาวได้ประกอบวีรกรรมโดยนำชาวเมืองถลางเข้าต่อสู้ฆ่าศึกอย่างกล้าหาญจนสามารถป้องกันเมืองไว้ได้และยังตีกองทัพของหยีหวุ่นจนแตกพ่ายล่าถอยกลับไปยังเมืองมฤตหลังจากที่ล้อมเมืองถลางอยู่นานถึง1เดือนพระราชภาระของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในการปราบปรามกองทัพที่1ของพม่าในภาคใต้สิ้นสุดลงพร้อมชัยชนะทุกจุดจึงเป็นอันว่าสงคราม9ทัพซึ่งมีการสู้รบกันยาวนานถึง10เดือนในทุกๆด้านรอบพระราชอาณาจักรไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ปิดฉากลงโดยกองทัพของกรุงรัตนโกสินทร์สามารถตีทัพทั้ง9ของกษัตริย์พม่าแตกพ่ายกลับไปจนหมดสิ้นทำให้อาณาจักรรัตนโกสินทร์ซึ่งก่อตั้งมาได้เพียง3ปีมีความมั่นคงและขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นด้วยบทที่18เช้าวันหนึ่งกลางเดือนตุลาคมพุทธศักราช2328พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีประถมบรมกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจตราบริเวณโดยรอบพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งโปรดให้สร้างด้วยไม้ทั้งองค์และจำลองแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยาพระที่นั่งแห่งนี้เป็นพระมหาปราสาทองค์แรกในพระบรมมหาราชวัง
ได้มีพิธียกยอดพระมหาปราสาทไปแล้วเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2327และได้ทรงโปรดใช้พระที่นั่งแห่งนี้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกไปแล้วบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับรายงานข่าวอันน่าปิติยินดีว่ากองทัพของพระองค์ได้มีชัยชนะอย่างบริบูรณ์ในการสงครามครั้งใหญ่กับพม่าจึงมีพระราชดำริว่าบ้านเมืองสงบดีแล้วสมควรจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เต็มตามพระราชพิธีโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติยศที่ทรงมีชัยชนะต่อข้าศึกโดยจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งโรงพิธีในบริเวณพระมหาปราสาทองค์นี้ด้วยเสียงฝีเท้าคนเดินใกล้เข้ามาทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหันไปทอดพระเนตรตามเสียงบุญมาพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงอุทานมาด้วยความดีพระทัยเมื่อเห็นหน้าผู้ที่เดินเข้ามาในบริเวณพระที่นั่งเจ้ากลับมาจากใต้แล้วหรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระมหาอุปราชทรงทรุดพระองค์ลงบนพื้นกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาก้มลงจับไหล่ทั้งสองของพระอนุชาแน่นและดึงตัวขึ้นมากอดและตรัสว่ามีข่าวเข้ามาถึงพี่ว่าจะรบชนะข้าศึกทุกแห่งที่ทางใต้และขับไล่ข้าศึกออกไปจากดินแดนของเราจนหมดสิ้นด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมจึงได้ชัยชนะจากปัจจามิตรทั้งปวงพระเจ้าข้าพระมหาอุปราชกราบบังคมทูลด้วยพระพักยิ้มแย้มหม่อมฉันเองก็ได้ข่าวว่าใต้ฟ้าพระบาททรงมีชัยชนะต่อข้าศึกทางเหนืออย่างบริบูรณ์ยิ่งนักพระเจ้าข้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงถอยพระองค์ไปเบื้องหลังเล็กน้อยเพื่อทอดพระเนตรพระบรมเชษฐาธิราชอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งสองพระองค์พี่น้องได้จากกันไปราชสงครามเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีและต่างทรงห่วงใยซึ่งกันและกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุเกือบ49พรรษาแล้วแต่พระวรกายยังสมบูรณ์แข็งแรงพระพักอิ่มเอิบด้วยบุญญาบารมีที่ได้ทรงครองราชมาได้3ปีและทรงอุทิศพระองค์ในการสร้างสรรค์พระนครฟื้นฟูพระราชประเพณีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังนอกจากนั้นยังทรงเป็นกษัตริย์นักรบนักวางแผนที่สุขุมรอบคอบสามารถนำกองทัพของพระองค์ต่อสู้ศัตรูจนได้รับชัยชนะนับว่าพระราชภาระของพระบรมเชษฐาธิราชนั้นใหญ่หลวงยิ่งนักเราชนะก็เพราะแม่ทัพนายกองและพลไพร่ของเราทุกคนต่างสู้รบอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญเพื่อรักษาอาณาจักรพี่หวังว่าจากนี้ไปคงไม่มีสงครามไปอีกระยะหนึ่งบ้านเมืองของเราจะได้สงบสุขเราจะได้บำรุงขวัญแม่ทัพนายกองและประชาราษฎร์รวมทั้งสร้างเสริมความเชื่อถือให้กับนานาชาติด้วยทรงเว้นระยะและทอดพระเนตรพระอนุชาพร้อมกับตรัสว่าบุญมาดูเจ้าสูบลงไปหน่อยและผิวคล้ำไปนะต้องพักผ่อนและกินให้มากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพยักพระพักและผายพระกรไปรอบๆพระที่นั่งมาเดินดูพระที่นั่งกับพี่จำได้ว่าเจ้าต้องการจะสร้างพระบรมมหาราชวังให้ยิ่งใหญ่งดงามเท่าเทียมกับพระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยาใช่ไหมพระที่นั่งองค์นี้เราจะถอดแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาททีเดียวทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยกันอย่างช้าๆพี่คิดจะจัดงานเฉลิมฉลองที่เราชนะศัตรูเพื่อให้ทวยราชของเราได้สนุกสนานหายหวาดระแวงภัยสงครามและจะได้ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่อลังการของประเพณีดั้งเดิมของกรุงศรีอยุธยาให้ประจักษ์แก่สายตาคนไทยลาวแขกมอญจีนและฝรั่งนานาภาษาที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพระนครของเราพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์เมื่อทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระอนุชามีแววตาที่เป็นประกายด้วยความตื่นเต้นทรงรู้ว่าพระมหาอุปราชซึ่งเติบโตในกรุงศรีอยุธยาและเคยรับราชการในพระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยาย่อมทรงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพระองค์พี่จะจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่พระที่นั่งนี้ในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะจัดครั้งก่อนบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยห่วงศึกพม่าอยู่
จึงได้จัดไปก่อนเพียงสังเขปพอให้เป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองแต่ครั้งนี้จะจัดขึ้นให้ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีของกรุงศรีอยุธยาเพื่อฟื้นฟูและรักษาประเพณีและจะได้เป็นต้นแบบในกรุงรัตนโกสินทร์ต่อไปด้วยหม่อมฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะและพฤศจิกายนก็เป็นเดือนที่อากาศเย็นสบายปลอดฝนเหมาะที่จะจัดงานเฉลิมฉลองด้วยพี่จะสมโภชพระนครเป็นเวลา7วันมีพิธีทั้งพุทธและพราหมณ์และจะเรียบพระนครตามแบบโบราณด้วยจะให้งานนี้เป็นทั้งงานหลวงงานราชเป็นการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์และฉลองชัยชนะพี่ได้รื้อฟื้นการแสดงโขนได้รวบรวมกวีและนักปราชญ์ราชครูมาชำระแต่งบทรามเกียรติ์ขึ้นใหม่เพราะต้นฉบับเดิมล้วนสูญหายถูกทำลายไปพร้อมๆกับกรุงศรีอยุธยาพี่เองก็ยังนิพนธ์เอาไว้อ่านกันเองเพื่อประชันกับเขาทรงหยุดคิดและหันพระพักไปทางวัดแจ้งแล้วตรัสว่าอันพระพุทธมหามณีรัตนะหรือพระแก้วมรกตนั้นได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเราราชาพิเศษครั้งนี้ก็จะได้ถือโอกาสสมโภชพระแก้วมรกตให้มีพิธีสงฆ์และเทศนาธรรมในพระอารามหลวงทั่วพระนครผู้คนจะได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมตามควรพระมหาอุปราชทรงพยักพระพักหม่อมฉันเห็นด้วยเพราะจะเป็นโอกาสดีที่ราษฎรจะได้มาร่วมกันทำบุญและทำพิธีทางศาสนากับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพร้อมด้วยพระอนุชาพากันเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทมุ่งไปยังบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งอยู่ไม่ห่างออกไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผายพระกรไปที่พระอุโบสถและตรัสว่าวัดนี้ก็สร้างตามแบบวัดพระศรีสันเพชรในพระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยาแต่พี่ตั้งใจให้เป็นวัดพระแก้วโดยเฉพาะจึงได้ทรงพระราชทานชื่อวัดนี้ตามชื่อพระแก้วมรกตใช่ไหมพระเจ้าค่ะใช่แล้วพี่จึงตั้งชื่อวัดว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในวันราชาพิเศษครั้งนี้พี่จะเฉลิมพระนามพระนครหลวงให้มีความหมายว่าเป็นเมืองที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเพื่อเป็นสิริมงคลสูงสุดอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยุดพระราชดำเนินและหันมาทางสมเด็จพระอนุชาแล้วตรัสว่าบุญมาเจ้ากับพี่ควรภูมิใจที่เราทั้งสองได้รับใช้แผ่นดินและบรรพบุรุษร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคอันยากลำบากต่างๆจนลุล่วงมาถึงวันนี้เจ้าเป็นมือขวาของพี่ในการศึกสงครามและก็ยังเป็นกำลังสำคัญของพี่ในการฟื้นฟูพระศาสนาศิลปะและประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษครั้งกรุงเก่าเจ้าเป็นคนแนะนำในเรื่องการออกแบบพระบรมมหาราชวังรวมทั้งพระอารามหลวงตามแบบกรุงศรีอยุธยาเพื่อเชิดชูศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่อลังการที่สืบทอดยืนยาวกว่า400ปีของกรุงศรีอยุธยากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงรู้สึกตื้นตันพระทัยในพระราชดำรัสของสมเด็จพระเชษฐาธิราชยิ่งนักจนน้ำพระเนตรปริ่มพระเนตรตรัสอะไรไม่ออกส่งคุกเข่าทั้งสองข้างลงบนพื้นถนนพนมพระหัตถ์ทั้งคู่จรดพระอุระและกราบบังคมทูลด้วยพระสุรเสียงหนักแน่นข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิตเพื่อปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชบัลลังก์และพระราชวงศ์พระเจ้าข้าแล้วทรงกราบแทบพระบาทของพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงซาบซึ้งตื้นตันพระราชหฤทัยดุจเดียวกันทรงประทับนิ่งชั่วครู่แล้ววางพระหัตถ์ข้างขวาเบาๆลงบนพระเศียรของสมเด็จพระอนุชาอย่างเมตตาและตรัสว่าลุกขึ้นบุญมาเจ้าเป็นน้องชายคนเดียวของพี่เป็นแม่ทัพใหญ่ของราชอาณาจักรเป็นพระมหาอุปราชและวังหน้าเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ไม่ต้องหมอบกราบเช่นนี้ลุกขึ้นมาเถิดการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์อำมาตย์ราชครูกวีและบัณฑิต
พิจารณารายละเอียดตามโบราณราชประเพณีสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อสร้างเป็นแบบแผนสำหรับพระราชวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สืบต่อไปภายหน้าครั้นถึงวันพระฤกษ์เวลาบ่าย3โมงเศษพระสงฆ์43รูปประชุมพร้อมกันในพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงออกนมัสการพระรัตนตรัยและสดับพระราชาคณะสงฆ์5รูปสวดพระพุทธมนต์ครบ3วันส่วนพิธีพราหมณ์ก็มีโรงพิธีแยกออกทำพิธีบัตรพลีบูชาเทวดาครบ3วันด้วยเมื่อถึงวันที่4เวลาเช้าได้มหาพิชัยมงคลเลิกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระภูษาเขียนทองพื้นขาวฉลองพระองค์กลองทองเสด็จสงพระกระยาสนานณมณฑปมียอดซุ้มหุ้มผ้าขาวโขมพัดแต่งด้วยเครื่องทองบนเพดานมณฑปเก็บน้ำเบญจสุคันธคงคามีฝักบัวไขท่อลงมาหลวงโลกทีพพระมหาราชครูและพราหมณ์ผู้ใหญ่พร้อมพระราชาคณะและพนักงานภูษามาลาถวายเครื่องพระกยาสนานเสด็จแล้วส่งเครื่องขัตติยราชวราภรณ์อันเป็นมงคลตามวันเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งอัฐทิตแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อปูผ้าขาวโรยแป้งวางหญ้าคาและกั้นบวรเสวตฉัตรเจ็ดชั้นส่งรับน้ำพระพุทธมนต์และน้ำสังทั้ง8ทิศจากพราหมณ์ประจำทิศอภิเษกและรับเวทเป็นพระมหากษัตริย์จากนั้นจึงเสด็จเข้าไปในพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทและเสด็จประทับพระที่นั่งพัทรบิดเหนือแผ่นทองรูปราชสีอันมีมหัตตเดชพระมหาราชครูพิธีอ่านพระเวทสรรเสริญไกรลาศถวายพระสุพรรณบัตรและเบญจราชกกุฏภัณฑ์อันเป็นเครื่องราชอิสริยยศ5อย่างของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่ประจำราชสำนักรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีฐานพระกรทำด้วยไม้หุ้มทองตลอดพัดวานวิชนีและพระแท้จามรีซึ่งพัดนั้นทำด้วยใบตาลปิดทองทั้งสองด้านพระแท้ทำด้วยขนจามรีด้ามเป็นแก้วและฉลองพระบาททำด้วยทองคำลงยาราชาวดีฝังเพชรต่อจากนั้นหลวงสิทธิชัยพระหมอเฒ่าถวายพระมหาเสวตฉัตรต่อพระหัตถ์เสนาบดีถวายพระราชพาหนะและเครื่องสัพพยุตเครื่องพัทยากรราชสมบัติและสนม12พระกำนันแล้วจึงเสด็จสู่พระมหามนเทียนเวียนพระเทียนเฉลิมพระราชมนเทียนตามโบราณราชประเพณีเมื่อเสด็จการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครต่อเนื่องกันไปทรงตั้งโรงทานรอบพระนครมีมหรสพและทรงจัดการสมโภชวัดพระศรีรัตนศาสดารามครบ3วันด้วยเสร็จแล้วจึงพระราชทานนามพระนครใหม่ให้ต้องกับพระนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งมีความหมายว่าเป็นพระมหานครที่ดำรงรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอันเป็นแก้วอย่างดีมีสิริอันประเสริฐสำหรับพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สถาปนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ราชธานีแห่งใหม่นี้เรียกขานกันทั่วไปเพียงสั้นๆว่ากรุงรัตนโกสินทร์หมายถึงแก้วของพระอินทร์ซึ่งมีกายสีเขียวก็คือพระแก้วมรกตส่วนชื่อเป็นทางการในสมัยต่อมานิยมเรียกกันว่ากรุงเทพชาวต่างชาติยังคงเรียกพระนครหลวงแห่งใหม่ว่าบางกอกตามชื่อเมืองเดิมซึ่งเป็นที่รู้จักคุ้นหูมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ววันหนึ่งในต้นเดือนธันวาคมพุทธศักราช2528
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเร่งรีบเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการด่วนพระเจ้าประดุงยกกองทัพมาบุกเราอีกแล้วพระเจ้าข้าพระมหาอุปราชกราบบังคมทูลมาทางไหนและมีกำลังพลเท่าไหร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสถามฉับพลันทัพหน้ายกมาจากเมาะตะมะและมีกำลังทั้งสิ้น 50,000 คนมีพระราชโอรสองค์ใหญ่ชื่ออินแสซึ่งเป็นพระมหาอุปราชเป็นแม่ทัพพระเจ้าประดุงคงต้องการจะกอบกู้พระเกียรติยศคืนหลังจากที่พ่ายแพ้เราไปอินแสส่งทหารกองหน้าจำนวน 30,000 คนข้ามเขตแดนมาที่ท่าดินแดงและ3ศพตั้งค่ายอยู่หลายค่ายชักปีกาถึงกันขุดสนามเพาะปลูกยุ้งฉางเพื่อเตรียมเสบียงอาหารให้พร้อมส่วนตัวอินแสเองนำทหารที่เหลืออีก 20,000 คนไปตั้งค่ายใหญ่มีค่ายคูประตูหอรบอยู่ที่แม่น้ำกษัตริย์ใกล้ด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อรอทัพหลวงของพระเจ้าประดุงหม่อมฉันได้รับรายงานว่าครั้งนี้พระเจ้าประดุงมีแผนจะใช้กองทัพใหญ่ทัพเดียวมุ่งหน้าตรงสู่กรุงเทพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพยักพระพักรับทราบและตรัสว่าพระเจ้าประดุงยังไม่สำนึกในความผิดพลาดของศึกครั้งที่แล้วส่งทัพหน้ามา 50,000 คนแต่ก็ต้องมารอทัพหลวงแทนที่จะรุกไปข้างหน้าโอรสของมันก็ยังทำผิดพลาดในครั้งนี้โดยแบ่งกองทัพออกเป็นทัพย่อย2ทัพตั้งค่ายย่อยๆทำให้กำลังพลกระจายไปลดพลังในการรบพี่คิดว่าจุดอ่อนของพวกมันคราวนี้คือกองทัพต่างๆจะต้องขาดการติดต่อประสานระหว่างกันพระมหาอุปราชทอดพระเนตรพระบรมเชษฐาด้วยความชื่นชมในพระปรีชาที่ทรงมองแผนการรบของข้าศึกออกอย่างทะลุปรุโปร่งและทรงมีความเยือกเย็นสุขุมรอบคอบหม่อมฉันพอคาดได้ว่าทูลกระหม่อมพี่ทรงคิดวางแผนอย่างไรเราจะโจมตีกองทัพหน้าของพวกมันที่ท่าดินแดงและสามศพก่อนที่ทัพหลวงของพระเจ้าประดุงจะยกมาถึงซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนเพราะกรุงอมรปุระอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือของพม่าเจ้าข้าถูกบุญมาเราจะใช้กองทัพสองทัพด้วยกันเจ้านำทัพหน้าพล 30,000 คนไปที่3ศพพี่จะนำทัพหลวงกับพล 30,000 คนไปที่ท่าดินแดงเราจะเข้าโจมตีพวกมันทั้งสองแห่งในเวลาเดียวกันเราต้องรีบเคลื่อนพลโดยเร็วที่สุดอย่าให้มันรู้ตัวในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2329กองทัพไทย2ทัพเคลื่อนออกจากกรุงรัตนโกสินทร์โดยทางเรือมุ่งหน้าไปยังสมุทรสงครามและแล่นขึ้นไปตามลำน้ำแม่กลองผ่านเมืองกาญจนบุรีแยกเข้าแม่น้ำแควน้อยจนถึงเมืองไซโยกกองทัพทั้งสองแยกกันที่นั่นโดยทัพหลวงเดินทัพไปยังท่าดินแดงส่วนทัพหน้ามุ่งไปที่สามศพเหนือน้ำขึ้นไปกองทัพหน้าของพม่าซึ่งมีกำลังทหาร 30,000 คนแยกกันตั้งค่ายอยู่ที่ท่าดินแดงและ3ศพส่วนค่ายของอินแสตั้งอยู่ที่แม่น้ำกษัตริย์รอพระเจ้าประดุงซึ่งกำลังเดินทัพมาจากเมาะตะมะกองทัพไทยทั้ง2ทัพรุกเข้าโจมตีข้าศึกที่3ศพและท่าดินแดงพร้อมๆกันการรบกันอย่างดุเดือดติดต่อกันเป็นเวลา3วันก็ยึดค่ายพม่าได้หมดทหารพม่าแตกพ่ายถอยหนีไปหากองทัพของอินแสกองทัพไทยทั้งสองกองทัพก็ไล่ตามติดไปจนถึงค่ายของอินแสที่ลำน้ำกษัตริย์ทำให้พระมหาอุปราชพม่าต้องเสียกระบวนการตั้งรับเพราะความชุลมุนวุ่นวายในการรบจะต้องทิ้งค่ายล่าถอยแตกยับเยินกลับไปเมาะตะมะเสียผู้คนเสียเสบียงอาหารและสัตราวุธเป็นอันมากพระเจ้าประดุงซึ่งได้เคลื่อนทัพหลวงออกมาจากเมาะตะมะแล้วเห็นกองทัพหน้าของพระองค์แตกพ่ายมาจึงตัดสินพระทัยยกทัพกลับไปอมรปุระเพราะทรงเห็นว่ากองทัพของพระองค์ไม่อยู่ในสภาพที่เคลื่อนทัพต่อไปจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์สงครามกับพม่ายุติลงแค่นั้นหรือครับมิลตันถามขณะที่พระภิกษุหยุดเล่าและเอนหลังพิงพนักเก้าอี้โซฟาพระภิกษุสายหน้ายังพระเจ้าประดุงต้องการแก้แค้นความพ่ายแพ้ทั้งสองครั้งจึงหันไปโจมตีลำปางแทนทำไมพระเจ้าประดุงจึงเป็นคนที่เครียดแค้นดื้อดึงมากถึงเช่นนั้นเล่าครับนั่นนะสิ
ความเครียดแค้นของพระองค์ทำให้ชีวิตนับแสนคนของทหารทั้งไทยและพม่าต้องสูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์และก็ไม่สามารถตีลำปางได้เนื่องจากบุญมาหรือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถยกทัพขึ้นไปช่วยลำปางไว้ได้หลังจากที่กองทัพพม่าได้แตกพ่ายไปสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีก็ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแทนและได้ทรงสถาปนาพระยากาวิระผู้ครองนครลำปางเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่หลังจากนั้นมีสงครามระหว่างไทยกับพม่าอีกหรือเปล่าครับในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีก็ยังต้องเสด็จยกทัพหลวงไปตีเมืองทวายเพื่อเป็นการแก้แค้นพระเจ้าประดุงที่ได้ยกทัพมารุกรานอาณาจักรรัตนโกสินทร์ถึง3ครั้งแต่หลังจากล้อมเมืองทวายไว้เกือบ1เดือนก็ต้องถอยทัพกลับเพราะขาดเสบียงอาหารมิลตันมองไปรอบๆห้องและบอกกับพระภิกษุว่าเรานั่งอยู่ในห้องนี้หลายชั่วโมงแล้วผมอยากชวนพระคุณเจ้าออกไปเดินชมพระราชวังของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก่อนที่พิพิธภัณฑ์จะปิดพระภิกษุพยักหน้าเห็นด้วยและลุกขึ้นจากโซฟาเดินนำมิลตันออกไปจากห้องเมื่อออกไปภายนอกทั้งคู่เดินเลี้ยวซ้ายตามถนนปูด้วยหินเป็นก้อนๆไปสู่อาคารที่อยู่เบื้องหน้าพระภิกษุชี้ไปทางขวาที่อาคารก่อด้วยอิฐทาสีขาวยกพื้นสูงหลังคาทรงไทยตกแต่งเครื่องบนดูคล้ายพระอุโบสถและบอกว่านั่นคือพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงที่ได้ทรงนำมาจากเชียงใหม่พุทธศักราช2330เดิมพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เมื่อเช้านี้ก็มีพิธีสงฆ์ที่นั่นเพื่อรำลึกถึงวันครบรอบวันสวรรคตของพระองค์พระภิกษุและมิลตันเดินผ่านพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ไปด้านหลังและไปหยุดอยู่ที่อาคารสีขาวขนาดใหญ่หลังคาทรงไทยนี่คือพระที่นั่งที่ประทับของกรมพระราชวังบวรพระภิกษุอธิบายพระองค์ทรงเป็นผู้ออกแบบเองมองตรงนี้นึกว่าเป็นอาคารชั้นเดียวแต่เมื่อเข้าไปด้านในจะเห็นว่าเป็นอาคาร2ชั้น3หลังด้วยกันเรียกว่าหมู่พระวิมานมี3องค์ที่ทางเดินเชื่อมติดต่อกันหลังกลางสำหรับฤดูหนาวหลังที่อยู่ด้านเหนือสำหรับฤดูร้อนและหลังด้านใต้สำหรับฤดูฝนทรงออกแบบให้รับกับทิศทางลมของแต่ละฤดูบุญมาต้องเก่งมากจึงสามารถออกแบบอาคารเช่นนี้ได้มิลตันบอกพระภิกษุยิ้มและตอบว่าตามวัฒนธรรมของชาวกรุงศรีอยุธยาบรรดาขุนนางและลูกหลานจะได้รับการศึกษาหลายด้านรอบตัวทั้งตำราพิชัยสงครามและการใช้อาวุธทุกชนิดวรรณกรรมและดนตรีตลอดจนศิลปะและสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ปรัชญาและพระพุทธศาสนาท่านทองด้วงกับท่านบุญมาเป็นบุตรของขุนนางชั้นผู้ใหญ่จึงได้รับการศึกษาอบรมปลูกฝังมาเช่นนั้นทั้งคู่ไม่เพียงแต่เป็นนักรบที่เก่งกาจแต่ยังสามารถแต่งโครงกลอนออกแบบเมืองและพระราชวังเล่นดนตรีและยังต้องศึกษาพระพุทธธรรมเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมอีกด้วยภายในอาคารทรงไทยทำด้วยอิฐฉาบปูนหลังนี้เย็นสบายกว่าภายนอกมิลตันมองดูวัตถุโบราณต่างๆที่จัดวางเป็นระเบียบอยู่ในห้องโถงรูปยาวหลังคาสูงกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นที่พระมหาอุปราชหรือเกือบจะเป็นกษัตริย์องค์ที่สองมีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าอยู่หัวห้องนี้คือท้องพระโรงที่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงใช้ประชุมข้าราชการของวังหน้าพระภิกษุกล่าวด้วยทีท่าตื่นเต้นกว่าปกติแต่เดินผ่านวัตถุโบราณที่ตั้งแสดงอยู่ไปอย่างไม่สนใจกลับนำมิลตันเดินรี่ตามลูกศรที่ชี้ไปยังประตูหลังของห้องโถงเมื่อข้ามธรณีประตูเข้าไปสู่ห้องโถงอีกห้องหนึ่ง
มีเสลี่ยงและกูบชนิดและขนาดต่างๆวางเรียงรายอยู่เต็มห้องมิลตันก้มลงอ่านแผ่นพับภาษาอังกฤษที่ถืออยู่ในมือซึ่งอธิบายว่านิทรรศการในห้องนั้นมีอะไรบ้างเมื่อมิลตันเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะถามก็ต้องชะงักเมื่อเห็นพระภิกษุยืนตัวนิ่งตรงสายตาเหม่อมองจ้องไปยังบันไดที่นำไปสู่ชั้นสองของอาคารเบื้องหน้ามิลตันสังเกตเห็นสีหน้าของพระภิกษุซีดสลดและแววตาสะท้อนความเศร้าลึกๆอาตมารู้สึกเศร้าใจทุกครั้งที่เข้ามาที่ห้องนี้พระภิกษุเอ่ยขึ้นมาเองโดยไม่หันมามองมิลตันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรท่านเคยมาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับทุกวันที่3ของเดือนพฤศจิกายนและทุกๆปีเป็นเวลา10ปีมาแล้วท่านคงจะชื่นชมกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถมากทีเดียวพระภิกษุนิ่งไม่ตอบเหมือนกับตกอยู่ในภวังค์แต่มิลตันเชื่อว่าพระภิกษุได้ยินทุกคำพูดที่เขาพูดเข้าไปดูในอีกห้องเถอะครับมิลตันพูดต่อพระภิกษุตื่นจากภวังค์หันมามองมิลตันและเดินนำเข้าไปในห้องทางขวาห้องโถงที่สองเข้าไปนั้นเป็นห้องนิทรรศการเครื่องดนตรีไทยพระภิกษุชี้ไปยังเก้าอี้ไม้สองตัวที่ตั้งอยู่ข้างหน้าต่างและบอกว่าเป็นเก้าอี้ของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่ดูแลห้องนี้แต่เรานั่งสักพักหนึ่งได้เพราะเขาไม่อยู่กันบุคคลทั้งสองนั่งลงบนเก้าอี้พระภิกษุดูมีสีหน้าสดชื่นขึ้นและมองออกไปที่สวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมด้วยอาคารทั้งสี่ด้านตรงกลางสวนเป็นสระน้ำตื้นๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นกันและมีต้นลั่นทมปลูกอยู่ที่ขอบสระหลายต้นกำลังออกดอกสีขาวสะพรั่งลมเย็นพัดเยือกจากสวนเข้ามาในห้องแม้ว่าสวนนั้นจะมีผนังอาคารกั้นอยู่ทั้งสี่ด้านก็ตามมิลตันแปลกใจที่มีลมพัดแต่ก็คิดว่าบรรยากาศเมื่อ200กว่าปีคงจะสงบสบายน่าอยู่จริงๆเขาหันไปมองพระภิกษุในเมื่อเรามานั่งอยู่ในพระราชวังของท่านบุญมาซึ่งท่านเป็นผู้ออกแบบเองผมอยากจะทราบเรื่องราวส่วนตัวของท่านคุณโยมอยากจะรู้เรื่องอะไรบ้างล่ะพระขุนเจ้าได้เล่าให้ฟังว่าทั้งท่านทองด้วงและท่านบุญมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดและท่านทองด้วงได้เคยบวชเป็นพระภิกษุมาแล้วพร้อมกับพระเจ้าตากแต่พระขุนเจ้ายังไม่ได้เอ่ยถึงเลยว่าท่านบุญมาได้เคยบวชหรือเปล่าอาตมาคงลืมเล่าไปท่านบุญมาได้เคยบวชเป็นพระภิกษุถึงแม้เพียง7วันก็ตามหลังจากที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระเชษฐาธิราชไปตีเมืองทวายในปี 2,336 แล้วกรุงรัตนโกสินทร์ก็ว่างเว้นศึกสงครามไประยะหนึ่งดังนั้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช 2,338 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถจึงได้กราบถวายบังคมลาผนวดเป็นเวลา7วันที่วัดพระศรีสันเพชรซึ่งชื่อเดิมคือวัดสลักและปัจจุบันคือวัดพระมหาธาตุนั่นเองผมอยากทราบเรื่องครอบครัวของท่านบุญมาด้วยพระภิกษุพยักหน้าและเริ่มเล่าอย่างช้าๆคุณก็ทราบแล้วว่าท่านบุญมาได้แต่งงานกับเจ้านางศรีอโนชาและมีบุตรสาวชื่อพิกุลต่อมาเมื่อเถลิงพระราชมนเทียนเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเจ้านางอโนชาก็ได้รับการสถาปนาเป็นอัครชายาส่วนหนูพิกุลก็ได้รับสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าหญิงพิกุลทองแต่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถท่านได้ทรงมีหม่อมอีก33คนตามประเพณีเดิมมิลตันทำหน้าประหลาดใจอย่างไม่ค่อยเชื่อจริงๆหรือครับทุกคนอยู่รวมกันในอาคารหลังนี้หรือเปล่าคุณอยากรู้ชื่อหม่อมทุกคนไหมมิลตันหัวเราะเบาๆไม่ต้องหรอกครับขอบคุณผมเพียงแค่หวังว่าท่านบุญมาเองจะจำชื่อหม่อมได้หมดทั้ง33คนพื้นที่ติดกับพิพิธภัณฑ์นี้คือผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริเวณทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเคยเป็นส่วนหนึ่งของวังหน้าซึ่งบริเวณนั้นเป็นพระตำหนักใหญ่โตที่อยู่อาศัยฝ่ายในของวังหน้าคือเจ้านางศรีอโนชาและหม่อมทุกคนท่านบุญมามีลูกทั้งหมดกี่คนพระโอรสธิดารวม43รวมทั้งเจ้าฟ้าหญิงพิกุลด้วยมีบุตรคนไหนโตขึ้นเป็นนักรบอย่างท่านบุญมาไหมสีหน้าของพระภิกษุสลดลงทันที
มีสององค์คือพระองค์เจ้าชายลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตทั้งสองพระองค์ตามเสด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถไปราชการสงครามในปีพุทธศักราช2340และถูกฝึกให้เป็นนักรบเมื่อพระเจ้าประดุงส่งกองทัพไปตีเชียงใหม่รัชกาลที่หนึ่งได้ทรงมอบให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเสด็จนำกองทัพขึ้นไปช่วยเชียงใหม่ท่านบุญมาน่าจะอายุได้50กว่าแล้วขณะนั้นยังไปรบไหวอีกหรือพระชนมายุได้54พรรษาแต่ยังห้าวหาญดุดันเหมือนยังเป็นหนุ่มท่านกรุณาเล่าให้ผมฟังเรื่องไปรบที่เชียงใหม่ด้วยครับ